ซึ่งต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับยังมีความเคลื่อนไหวทั้งกปปสและก็นปชซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่กำลังจับตามองไปที่การตัดสินหรือว่าการกำหนดวันในการตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสำหรับวันที่18เมษายนนี้ศาลอาญาเองก็จะมีนะครับการเรียกคู่กรณีการเรียกคุณจตุพรพรหมพันธ์และก็คุณณัฐวุฒิไสยเกลือนะครับไปเพื่อรับฟังคำพิพากษาในการที่จะมีการถอนประกันตัวจะมีหรือไม่มีอย่างไรอันนี้ก็ต้องลุ้นกันแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับเรามีการอัปเดตประมวลเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นวันนี้โดยคุณสัมพันธ์ชะเอมไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสัมพันธ์กันนะครับหรือวันพฤหัสบดีที่17เมษายนสถานการณ์รุกรบทางการเมืองก็จะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งและตลอดทั้งสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าก็จะต้องลุ้นกันนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคดีสถานภาพนายกรัฐมนตรีเมื่อไรเพราะทั้งฝ่ายคนเสื้อแดงและกปปส.ต่างเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในสนามการต่อสู้ครั้งนี้ส่วนใครจะอยู่ใครจะไปวันนี้มีข้อมูลมาให้ร่วมพิจารณาห้ามพลาดนะครับก่อนการชุมนุมใหญ่อีกครั้งของกลุ่มนปช.ที่ได้ประกาศนัดล่วงหน้า1วันก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการอ่านคำวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรีมีเรื่องที่กลุ่มคนเสื้อแดงต้องมาลุ้นด้วยใจระทึกว่า2แม่ทัพคนสำคัญอย่างนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.และนายณัฐวุฒิสายเกลือเลขาธิการนปช.เนื่องจากศาลอาญาได้ไต่สวนคดีการถอนประกันในวันศุกร์ที่18เมษายนนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะได้ติดตามกันนะครับว่านายจตุพรและนายณัฐวุฒิจะมีโอกาสที่จะถูกถอนประกันหรือไม่เอาละครับขอบคุณนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องมาติดตามอัปเดตกันมีความเข้มข้นในเนื้อหารายการนับตั้งแต่ช่วงหน้าเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวก่อนครับครับกลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.กันนะครับถ้าจับสัญญาณจากเมื่อคืนนี้ที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณได้มีการปราศัยที่บอกว่าวันนี้ขอให้พี่น้องพักผ่อนให้เต็มที่กันก่อนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมาเริ่มต้นกลับมาเคลื่อนไหวกันอีกครั้งนึงในแนวทางการต่อสู้นะครับเพราะว่ามีการเตรียมที่จะมาเคลื่อนไหวที่มีลักษณะของความต่อเนื่องไปจนถึงการชุมนุมใหญ่โดยวันนี้เองนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณก็เตรียมจะได้มีการหารือกับกลุ่มต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมมีการตัดเตรียมกันไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดเผยโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณครับเลขาธิการกปปส.นะครับได้นัดให้แกนนำสหภาพรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสหภาพการรถไฟสหภาพการไฟฟ้าสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจนะครับมาหารือกันเพื่อที่จะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวใหญ่ซึ่งจะมีการทำภารกิจอีกครั้งในวันที่17เมษายนนะครับโดยจะเน้นแนวทางเดิมก็คือว่าจะให้ข้าราชการและก็ประชาชนนี่ออกมาร่วมเคลื่อนไหวและก็ต่อสู้กับกลุ่มกปปส.ส่วนบรรยากาศของการชุมนุมในวันนี้ที่เวทีการชุมนุมกปปส.ก็เป็นในลักษณะของการพักผ่อนนะครับเพื่อที่จะให้มวลชนนั้นออมแรงไว้เพื่อเตรียมที่จะต่อสู้ใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะกลับมาดูความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มกปปส.แล้วครับรวมไปถึงคนเสื้อแดงหรือว่านปช.ที่กำลังถูกจับจ้องจับตามองดูอย่างใกล้ชิดนะครับของคนไทยทั้งประเทศว่าท้ายที่สุดแล้วในสนามของการต่อสู้นะครับซึ่งมีการมองว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปจะติดตามเรื่องนี้ได้กับคุณสัมพันธ์ชะเอมกันนะครับท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันพฤหัสบดีที่17เมษายนสถานการณ์รุกรบทางการเมืองก็จะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งและตลอดสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าก็จะต้องลุ้นกันนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคดีสถานภาพนายกรัฐมนตรีเมื่อไรเพราะทั้งฝ่ายคนเสื้อแดงและกปปส.ต่างเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในสนามการต่อสู้ครั้งนี้เริ่มจากกปปส.ที่นายสุเทพได้ประกาศการกลับมาเคลื่อนไหวตั้งแต่วันพรุ่งนี้17เมษายนเป็นต้นไปครับกำลังวางแผนเขียนบทสุดท้ายว่าเราจะชนะอย่างไรให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นทุกย่างก้าวของพวกเรา
นับตั้งแต่วันที่17เมษายนนี้เป็นต้นไปต้องเป็นย่างก้าวที่สำคัญทุกก้าวเพื่อเดินหน้าไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนถึงผมบอกว่าพี่น้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม16เมษายนพัก17เมษายนรบกันต่อผมจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องทั้งหลายจนถึงวันที่เราจะได้ชัยชนะไม่ว่าจะต้องแลกอะไรสักเท่าไหร่ต้องทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต้องฉลองชัยชนะด้วยกันให้ได้นี่คือของขวัญปีใหม่ที่ผมจะมอบให้ด้วยหัวใจกำลังวางแผนเขียนบทสุดท้ายว่าเราจะชนะอย่างไรให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นทุกย่างก้าวของพวกเรานับตั้งแต่วันมะรืนนี้เป็นต้นไปจะต้องเป็นย่างก้าวที่สำคัญทุกก้าวเพื่อเดินหน้าไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนผมถึงได้บอกพี่น้องว่าชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มสนุกมาเต็มที่ในเทศกาลสงกรานต์วันพรุ่งนี้พักอีกวันมะรืนนี้รบกันต่อครับพี่น้องครับผมจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องทั้งหลายจนถึงวันที่เราได้ชัยชนะไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรสักเท่าไหร่ก็แล้วไปต้องทำให้พี่น้องมวลมหาประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้ฉลองชัยชนะร่วมกันให้ได้ครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นความหวังความตั้งใจของผมที่จะกราบเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบครับถ้านี่เป็นของขวัญปีใหม่ที่ผมให้กับพี่น้องได้ผมมอบให้ด้วยหัวใจครับพี่น้องครับท่านผู้ชมครับในขณะที่ธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานที่ปรึกษานปช.ก็ประกาศนัดวันเคลื่อนไหวเข้าสู่กรุงเทพมหานครก่อนหน้าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีสถานภาพนายกรัฐมนตรี1วันครับในวันที่มีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาจะพิจารณาและมีคำวินิจฉัยก็คือวันที่นัดหมายวันที่นัดหมายจึงไม่ใช่เราเป็นคนนัดแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นคนนัดแต่สำหรับเราถ้าเรามาในวันถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญประกาศนะวันนัดหมายเช่นวันที่24เราก็เตรียมตัวมาซะก่อน1วันดีไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นวันกำหนดนัดหมายนั้นกำหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญแต่ที่พี่น้องที่อยู่ไกลและมายากลำบากเราก็เตรียมตัวมาก่อนเลย1วันเพื่อพร้อมเพรียงกันในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตกลงไหมคะในประเด็นนี้เราก็ขอเรียกร้องซึ่งประเดี๋ยวท่านประธานนปช.คุณจตุพรก็คงจะได้แจ้งกับพี่น้องนะอีกทีหนึ่งเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องมาแต่ว่าอาจารย์ธิดาก็จะขอแจ้งเชิญชวนพี่น้องเช่นกันนายชาญยุทธเฮงตระกูลประธานนปช.ภาคตะวันออกกล่าวว่านปช.จะนัดชุมนุมใหญ่มีประชาชนมาจากทั่วสารทิศทั้งประเทศลักษณะป่าล้อมเมืองแค่ 10% ของประชาธิปไตย20ล้านเสียงหรือ2ล้านคนกรุงเทพมหานครก็เป็นอัมพาตแล้วนปช.ภาคตะวันออกมีความพร้อมไปร่วมชุมนุมเต็มที่โดยยึดหลักสันติอหิงสาปราศจากอาวุธออกมาปกป้องประชาธิปไตยขจัดความอยุติธรรมและมั่นใจว่าพลังประชาชนจะมีอำนาจโค่นล้มระบอบอำมาตย์ได้ประวัติศาสตร์ในหลายประเทศมีให้เห็นกันมาแล้วแม้วันนี้เกิดปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติมีขบวนการเตรียมการกันทั้งกกต.ศาลรัฐธรรมนูญกปปส.และพรรคประชาธิปัตย์กระทำกันแบบคาทีรีโอตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปถ้าวันนี้ปล่อยทุกอย่างตามธรรมชาติเลือกตั้งให้จบตั้งรัฐบาลยึดคุณธรรมอย่าดิ่งฟ้าต่ำทุกอย่างจะก้าวเข้าสู่เหตุการณ์ปกติไม่เกิดปัญหานายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช.กล่าวว่าขอให้มวลชนรอนัดวันอีกครั้งขณะนี้ยังรอวันที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ยืนยันว่าจะสู้จนกว่าได้รับชัยชนะขอให้ประชาชนมาแสดงพลังกันให้มากๆและขอท้านายสุเทพเทือกสุบรรณให้นำมวลชนมาวัดกันและขอให้พรรคประชาธิปัตย์แสดงท่าทีที่ชัดเจนเรื่องสมควรลงเลือกตั้งให้พี่น้องได้ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเราจะนัดหมายกันวันไหน
เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อเราจะได้กำหนดร่วมสำแดงพลังผมเรียนกับพี่น้องว่ากปปส.สุเทพเทือกสุบรรณเขาพยายามจะปลุกปลอบกันเรื่องจำนวนว่าคนแสดงจำนวนไม่มากทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนจำนวนไม่มากนั้นเขาอยู่ที่สวนหลวงไม่ได้อยู่ที่ถนนอักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมกับณัฐวุฒิเวลานี้ตัดสินใจค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราจะใช้ถนนอักษะทั้งสายนะครับจากพุทธมณฑลสาย3ปกติเราเข้าสาย4นะครับยาวเกือบร่วม4กิโลครั้งที่แล้วเราใช้ได้ครึ่งนึงแต่ครั้งนี้เราจะใช้เต็มสายเป็นตัวตั้งต้นของการนัดหมายในการชุมนุมเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าเราจะนัดหมายชุมนุมกันวันไหนแต่พี่น้องมามือเปล่ายึดสันติวิธีอย่างเคร่งครัดถ้าเราได้ร่วมสำแดงพลังนั้นใครก็ตามที่คิดจะปล้นอำนาจของประชาชนไปนั้นจะได้คิดกันผมอยากให้พลเอกเปรมติลสุรานนท์และกลุ่มรัฐบุคคลได้เห็นวันนัดหมายระหว่างคนเสื้อแดงระหว่างกปปส.ว่าใครจะมีจำนวนประชาชนที่มากกว่าอยู่ถนนกันคนละเส้นอยู่กันคนละทางไม่มีการประทะกันและก็ตกลงอย่างลูกผู้ชายชัดเจนว่าใครคนน้อยต้องกลับไปสำหรับความเคลื่อนไหวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรขณะนี้คงอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนจะเดินทางมายังประเทศฮ่องกงอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีอดีตส.ส.ที่นัดไว้ล่วงหน้าเข้าพบจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อพบปะเพื่อนฝูงพันตำรวจโททักษิณได้ส่งสัญญาณผ่านคนใกล้ชิดและแกนนำคนเสื้อแดงที่ไปพบก่อนหน้านี้ว่าเรื่องนี้ต้องต่อสู้ให้ดีที่สุดโดยยกเหตุผลข้อกฎหมายมาชี้แจงให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงหวังว่าศาลจะตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมผลออกมาอย่างไรต้องว่ากันอีกทีพันตำรวจโททักษิณยังกำชับให้คนเสื้อแดงที่นัดชุมนุมแสดงออกในลักษณะแสดงพลังไม่ประทะเผชิญหน้ากับฝ่ายต่อต้านอย่างเชื่อมั่นว่าสุดท้ายผู้ที่ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยผู้ที่เดินตามกติกาจะได้รับการยอมรับและการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับงานนี้เรียกว่าทั้งสองฝ่ายจัดทัพกันแบบเต็มตาศึกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะต้องรอติดตามด้วยใจอันระทึกว่าใครจะอยู่ใครจะไป